บอกหูครับเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันครับท่านวันนี้เนี่ยพี่น้องทหารตำรวจถูกฆ่าตายเป็นเบือเนี่ยมันก็บอกมาถูกทางแล้วมันจะเจรจากับไอ้พวกบ้าบอที่ไหนต่อไปก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้มันเรื่องจิตสำนึกของคนเรื่องความสามารถของคนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ไอ้สภาพแบบนี้ดำรงอยู่ต่อไปหรือจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันก็นั่นสิครับผมว่าจะหาพระเจ้าตากสินจากที่ไหนล่ะครับนี่ผมเห็นตรงๆนะครับเพราะว่าสมัยพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยพระเจ้าตากสินท่านก็รับราชการอยู่ที่นั่นใช่ไหมก็บุกออกมาลุยออกมารวมพวกออกมากู้ชาติกู้แผ่นดินแต่ของเรานี่ยังมองไม่เห็นเลยนะฮะอย่าถึงอย่างนั้นเลยครับขอให้ทุกคนเนี่ยสวมจิตวิญญาณของพระเจ้าตากทุกคนอย่าไปโยนหน้าที่นี้ให้คนอื่นเลยครับครับจริงๆแล้วที่มีการคุยกันก็เหมือนกับว่าจริงๆโลกอนิติถ้าที่ท่านอาจารย์ไพศาลเล่าให้ฟังเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าท่านแปลความหมายออกเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่น้องประชาชนจริงๆพวกเราก็คือฝูงราชสีที่มีพลังอำนาจถูกแล้วแต่วันนี้เราถูกสอนให้เห่าหอนครับไม่ถูกสอนให้ตะปบหรือล่าเหยื่อครับคือเราจะต้องช่วยกันทำแบบไหนที่เราจะได้เราต้องกำจัดไอ้หัวหน้าหมาซะครับ นะครับอันนี้คือวิธีการที่พี่น้องประชาชนถ้าเข้าใจและสามารถที่จะนัดพร้อมกันได้จริงๆด้วยความเข้าใจนะครับพลังคุณภาพและปริมาณความเข้าใจของประชาชนมันจะเกิดพลังที่ท่านอาจารย์ไพศาลเคยใช้คำว่าพลังจักรวาลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพลังแห่งศรัทธาที่สำคัญครับก็เนี่ยผู้นำนี่มันสำคัญเขาถึงโลกอนิติเขาถึงเปรียบเปรยว่าฝูงราชสีทั้งฝูงเนี่ยมันลบสู้ฝูงหมาไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้หัวหน้าฝูงราชสีเนี่ยเป็นหมาแต่หัวหน้าฝูงหมามันเป็นราชสีอย่างเนี้ยไอ้ฝูงหมาไอ้ฝูงราชสีลบสู้ชนะฝูงหมาไม่ได้จริงแน่วิธีแก้ไว้ไงต้องกำจัดหมาซะก็คงจะแลกเปลี่ยนได้ประมาณก็ช่วยกันแล้วกันนะครับอาจารย์ทั้งสองนะแต่ว่าจะวันไหนนี่ยังไงโอ้โหมันก็ลำบากเนาะเพราะว่าเห็นแล้วมันก็ยังเนี่ยอย่างเห็นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคนสนุกเทศกาลสงกรานต์แต่บ้านเมืองไม่สนใจเนี่ยก็ฝากกันไว้กันนะอาจารย์นะทั้งสองนะครับยินดีครับมีอะไรก็คุยกันจริงๆแล้วในเรื่องของความเข้าใจของคนเนี่ยถ้าไปถึงจุดหนึ่งจะหมดข้อสงสัยว่าความเข้าใจของคนในระดับฐานของจิตวิญญาณจะมีความแตกต่างเนี่ยแทนที่เราจะนั่งไปโยนพลายคนอื่นหรือนั่งท้อถอยใจเนี่ยทุกคนเปล่งในใจนะครับกำจัดหมาครับกำจัดหมาพูดในใจเนี่ยครับมันก็แก้ปัญหาของชาติได้ครับก็คิดว่าทางรายการที่มีอยู่นะครับก็เปิดสายให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เลิกท่านไพศาลครับครับเชิญครับครับผมสงสัยครับอยากให้ท่านไพศาลได้อธิบายว่าไอ้มาตรา1ต่อ2แสนเนี่ยทำไมมันลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยทำไมไม่เอา1ต่อ2แสนขยายไปในแดนเขมรครับครับผมสงสัยตรงนี้ว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นครับแล้วก็สมัยนี้ก็คนมัวแต่คือลื่นเลงจะมีใครที่มาชี้นำทางสว่างให้พวกเหล่านี้ได้เยาวชนสมัยนี้เมาเหล้าโชว์ลีลาการเต้นยั่วโยยั่วกิเลสโลกีก็ฝากว่าท่านไพศาลบอกว่าเราจะปลุกพวกเราขึ้นมาส่วนมากอำนาจรัฐคือตำรวจทั้งหมดนะครับจะเป็นเสื้อแดงเลยแดงชัดๆเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอฝากว่าท่านที่บอกว่าเราจงนำนั้นทุกคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันหรอครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยคือแผนที่ที่คณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนฝ่ายฝรั่งเศสทำขึ้นหลังจากการปักปันเขตแดนที่ในสภาพภูมิประเทศเสร็จแล้วนะครับแต่มันทำขึ้นผิดไปจากที่ปักปันเขตแดนโดยมันเขียนแผนที่ลุกลึกเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไทยจึงไม่ยอมรับไงครับส่วนแผนที่1ต่อ50,000ก็คือแผนที่ที่ปักปันในต่อเนื่องมาจากสนธิสัญญา1904กับ1907ที่มีการปักปันเสร็จมาตั้งแต่รัชกาลที่5ใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเมื่อกิจการแผนที่ประเทศไทยเจริญขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยกรมแผนที่ฐานก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นเจ้าของเรื่องจัดทำแผนที่ประเทศไทยขึ้นครับโดยเฉพาะชายแดนไทยเขมรเนี่ยก็ได้ทำแผนที่ตามสภาพภูมิประเทศที่แบ่งปักปันกันไว้จริงๆครับโดยใช้อัตราส่วน1ต่อ 50,000 เพราะแผนที่ที่เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในโลกทุกวันนี้เขาใช้1ต่อ 50,000 ไม่ใช่1ต่อ 200,000 ซึ่งเปลี่ยนปีมาโวครับ
ซึ่งจะมีแผนที่อีกชุดหนึ่งของฐานอากาศวันนั้นท่านยืนยันให้ฟังว่าท่านใช้แผนที่1ต่อ 20,000 ซึ่งชัดเข้าไปอีกมากกว่า1ต่อ 50,000 ด้วยซ้ำไอ้1ต่อ 20,000 นี่ใช้ในบางภารกิจโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารนะครับไม่เห็นเลยเวลาปฏิวัติเนี่ยทหารก็ไปจับไอ้พวกนักการเมืองได้ถึงที่เลยเพราะอะไรก็เขาใช้แผนที่ที่ละเอียดมากมีพิกัดมีอะไรชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแผนที่ที่มีรายละเอียดถ้าในพิกัดตรงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 20,000 หรือ 50,000 หรือ 200,000 มันก็จะตรงกันหมดตรงกันหมดครับถ้าพิกัดตรงกันมันต่างกันตรงสัดอัตราส่วนเท่านั้นเองเท่านั้นแต่ไอ้1ต่อ 200,000 เนี่ยมันเขียนขึ้นฝ่ายเดียวและเขียนให้ดินแดนเขมรเนี่ยลุกล้ำดินแดนไทยก็คือเป็นแผนที่ขี้โกงนั่นเองถ้าแปลภาษาอย่างพี่น้องจะเข้าใจง่ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับอาจารย์ได้เลิกอาจารย์ไพศาลนะครับครับราชบุรีครับผู้ชมทางบ้านนวัตการหลวงพ่อเพชรครับครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกท่านที่ทำหน้าที่อยู่ครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับรวมถึงที่ตามแนวตะเข็บชายแดนหรือที่ศรีสะเกษด้วยนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่มีความสุขจากสงกรานต์รัฐบาลชั่วก็หยิบเปลือกร้อนขึ้นมาเล่นครับก็คือพรบปล่อยโจรนะฮะไอ้จะจริงหรือจะเล่นไม่รู้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเห็นหน้าไอ้แมวครั้งสุดท้ายนี่เหมือนมันใกล้ตายนะมันอยากจะมาตายในเมืองไทยนะครับจึงรีบสั่งขี้ข้าไพร่และขี้ข้ามาทั้งหลายเนี่ยท้าชนประชาชนเลยครับฮะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทมันนะครับฮะเดี๋ยวว่ามันดีแต่เห่าเพราะในขณะที่ประชาชนกำลังเผลอกับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยใจผมเนี่ยก็อยากให้มันดันไปเลยครับให้ไวๆด้วยได้จบกันไวๆนะครับแล้วเขาพระวิหารนี่ก็ไม่ต้องรอศาลตัดสินแล้วครับจะได้ให้มึงไปพร้อมกับเขาพระวิหารแล้วก็ไอ้เขมรพร้อมกันทีเดียวครับนะครับไอ้ศาลมิกกี้เมาส์เนี่ยคือศาลโลกนะที่แมวมันเคยพูดนะครับปัญหาที่หมักหมมเนี่ยเพราะไอ้นักการเมืองชั่วสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขด้วยคนดีภาคประชาชนและภาคใต้จะได้สงบลงสักทีนะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากภาคประชาชนอุดมการต่อสู้แล้วต้องไม่สูญเปล่าใครมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับที่บันทึกภาพได้ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวหากมีการชุมนุมในเร็วๆนี้ขอติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆไว้แล้วต้องขุดรากถอนโคนครับอาจารย์ได้เลิกอาจารย์ไพศาลจะไปตีงูหลังหักปล่อยเหี้ยเข้าป่าไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะจะไปให้มันวิดีโอลิงก์สกายสกิ้งอะไรเข้ามาไม่เอาแล้วครับอยู่ส่วนไหนของโลกแผนที่ตรงไหนต้องจัดการครับที่สำคัญต้องไปทำส่วนที่สัญญาศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยให้มันจบกันไปข้างเลยให้มันถอนโคนจริงๆนะประเทศจะได้เดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทรราชและทุนสารเลวทั้งหลายเนี่ยมันก็คือกาฝากของประชาธิปไตยนะต้องลากคอมาลงโทษทั้งไอ้ตัวนายและไอ้ขี้ข้าเพื่อไม่ให้ถึงเยี่ยงอย่างประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องกำจัดรัฐบาลองค์กรอาชญากรรมนี้ครับครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากถึงลูกศิษย์หลวงพ่อเพชรที่เคยถามหลวงพ่อเพชรว่าทักษิณผิดตรงไหนผมคิดนอกกรอบนะครับอาจารย์ทั้งสองคือผมคิดอย่างนี้ไอ้การโลภ กับโกงเนี่ยมันเป็นสามัญชนคนปกติทั่วไปเขาก็โกงกันเขาก็โลภ กันได้ใช่ไหมครับทีนี้ทักษิณเนี่ยผิดตรงที่มึงเล่นการเมืองนี่แหละถ้าไม่เล่นการเมืองนะจำนำข้าวก็จะไม่เกิดนะไอ้หวยบนดินก็จะไม่มีไอ้ CCS ก็จะไม่มาทุกอย่างที่มึงทำไว้บันเทิงทึกนะอัปปีจันไรทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดถ้ามึงเป็นประชาชนสามัญชนค้าขายทำธุรกิจแล้วมึงไปโกงชาติก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยว่าผิดเพราะมึงเล่นการเมืองนี่แหละครับแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับชาติต้องการสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็คิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมาทุกความคิดความเห็นมีประโยชน์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือในการต่อสู้คราวนี้ในการปกป้องแผ่นดินพี่น้องเสื้อแดงจำนวนมากทีเดียวนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือพี่น้องที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนและผู้ที่ทราบความจริงในส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันคือถ้าเสียแผ่นดินชายแดนพระวิหารนี่นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ถูกเขายึดไปเนี่ยหรือที่จะต้องเสียไปเนี่ยถ้าพื้นที่นั้นมีพี่น้องเสื้อแดงก็เสียด้วยมีพื้นที่ที่พี่น้องเสื้อเหลืองก็เสียด้วยเพราะการเสียแผ่นดินเนี่ยมันไม่แยกสีมันไม่แยกสีหรอกครับเรื่องของชาติมันไม่แยกสีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่จะมาบ้าสีกันแล้วเรามายืนใต้ร่มธงชัยของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกันเถอะครับรักษาบ้านรักษาเมืองจะดีที่สุด
ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพศาลมากนะครับ